สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสะใภ้อิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูแกงเผ็ดกุ้งสดใส่มะละกอรับประทานกันค่ะก่อนอื่นเราต้องมาดูวัตถุดิบก่อนนะคะว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบของเราก็จะมีมะละกอนะคะที่เราสับไว้เรียบร้อยแล้วค่ะและเราก็จะมีกุ้งสดมีพริกแกงเผ็ดค่ะมีหอมกระเทียมพริกสดและก็มีใบมะกรูดตะไคร้นะคะและวันนี้เราก็จะมีเมนูเพิ่มนะคะก็คือไข่ดาวค่ะมาเลยค่ะตอนนี้เราก็มาลงมือทำได้เลยค่ะเราจะนำกุ้งนะคะมาล้างทำความสะอาดและก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้เราก็แกะเปลือกกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมล้างอีกสัก1น้ำนะคะหรือ2น้ำก็ได้นะคะเพื่อความสะอาดและเราก็จะเริ่มมาทอดไข่ดาวเลยค่ะวันนี้เราก็เลือกที่จะทอดไข่ดาวนะคะ2ฟองเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเราจะทอดรับประทานคนเดียวค่ะตอนนี้ไข่ดาวของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตักน้ำมันออกไปนะคะและเราก็จะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะเราก็จะนำพริกนะคะลงไปผัดน้ำมันนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนมีกลิ่นหอมและก็น้ำมันแห้งค่ะเมื่อพริกแกงของเรามีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเราก็จะผัดกุ้งนะคะเมื่อกุ้งเหลืองนะคะประมาณ 50% เนาะเราก็จะปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงรสนะคะตามลงไปแล้วก็ชูรสจ้าแล้วก็จะผัดนะคะไปเรื่อยๆนะคะเนื้อกุ้งของเรานะคะข้าวน้ำข้าวเนื้อเราก็จะใส่มะละกอลงไปเลยค่ะผัดรวมกันนะคะคลุกเคล้าเติมน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามะละกอของเราจะสุกค่ะเราก็จะผัดเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชิมดูรสชาตินะคะเมื่อมะละกอของเราสุกแล้วเราก็จะใส่หอมนะคะก็คือใบมะกรูดและก็พริกสดของเราค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยลูกโดดนะคะเมนูของเราก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะในตอนนี้ก็ทำได้ง่ายนะคะดูสิคะว่าสีสันน่ารับประทานมากแค่ไหนนะคะแถมยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยค่ะเมนูของเราก็ทำได้ง่ายนะคะสำหรับผัดเผ็ดกุ้งสดนะคะใส่มะละกอค่ะตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนอื่นช่องนางสะใภ้อิงแลนด์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามากด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องนางสะใภ้อิงแลนด์ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะและพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย